ดีว่าโจทย์นี้มันหินก็รู้ตัวดีต้องตีให้แตกจะหินยังไงแต่เราเอาใจเขาแลกจะแตกไม่แตกคงรู้กันสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับสู่รายการ SME ตีแตกครับทุกวันศุกร์อย่างนี้นะครับทางช่อง5 4ทุ่มครึ่งนะครับในค่ำคืนนี้เรื่องราวใกล้ตัวอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าภรณ์บ้านเราเจอความร้อนเหงื่อก็ออกก็เป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้เขาบอกว่าธุรกิจของเขาเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องราวของเสื้อผ้าแต่บอกว่าจะไม่มีเหงื่อนะฮะใส่แล้วก็จะสบายที่สำคัญป้องกันรังสี UV ด้วยค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวของเสื้อผ้านวัตกรรมใหม่โดยคนไทยฝีมือคนไทยใช้ชื่อว่าไฮโดรเทคนะครับเชิญเลยครับ SME ตีแตกคืนนี้น่าสนใจสุดๆครับเพราะนี่คือเสื้อที่สามารถดูดซับเหงื่อได้ในเวลาอันรวดเร็วแถมยังสามารถใส่เพื่อป้องกันรังสี UV ในราคาที่ถูกสุดๆครับกับไฮโดรเทคเสื้อผ้านวัตกรรมจากฝีมือคนไทย 100% ที่เปิดตัวทำธุรกิจมาแล้วถึง7ปีและสร้างยอดขายพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ถึงปีละ100ล้านบาทนู่นเลยล่ะครับโอ้อิจฉาด้วยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยได้รายงานเอาไว้ว่ามูลค่าการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปในปี2554จะมีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านบาทเลยล่ะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันครับว่าเสื้อไฮโดรเทคที่มีคุณสมบัติในการสวมใส่เยอะขนาดนี้จะดีพอที่จะตีแตกเพื่อเข้าไปติดอันดับ1ใน8สุดยอดธุรกิจ SME ได้หรือไม่เพราะต้องบอกว่าดูจากตารางคะแนนตอนนี้แล้วคะแนนเบียดกันสุดๆครับรักใครเชียร์ธุรกิจไหนให้ได้1ล้านบาทก็ต้องติดตามกันทุกสัปดาห์ครับเอาล่ะเชิญเลยมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับครับวิสันครับวนาศักดิ์ศรีสกุลฮะอีก2ท่านเป็นคุณอวิกาค่ะครับผมกับลาวันค่ะทีนี้เกี่ยวข้องกันยังไงครับภรรยาครับน้องสาวครับภรรยาน้องสาวโอ้โหนี่คุณครอบครัวมีแต่คนสวยๆหล่อๆหมดเลยนะเนี่ยโชคดีมีบุญและใครทำหน้าที่อะไรบ้างครับเนี่ยในบริษัทอันนี้เป็นเจ้านายผมครับโอ้ทำถูกต้องแล้วธุรกิจของคุณจะรุ่งเรืองแน่นอนคุณมีเจ้านายเป็นภรรยาที่ถูกต้องแล้วนะฮะทำตามคำสั่งทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะค่ะโอ้ค่าเลยใช้ได้เลย ผมเกริ่นไปเรื่องราวของเสื้อผ้าพอแล้วเมืองไทยเมืองร้อนแล้วทำไมที่นี่บอกว่ามันจะไม่มีเหงื่อเราดำเนินธุรกิจตามอันที่หนึ่งคือเหมาะกับสภาพอากาศเมืองร้อนของเรานี่ก็คือเรามาทำเป็นเสื้อแบบที่มันบางๆแล้วก็ดูดเหงื่อออกจากร่างกายเราเหงื่อนะมันย่อมต้องมีแต่เสื้อผ้าจะดูดไปมันก็ไปอยู่ที่เสื้อสิก็จะทำหน้าที่ระเหยเร็วด้วยโอ้และระบายความร้อนถ้าปกติแล้วเสื้อผ้าซึ่งก็จะเป็นผ้าฝ้ายนี่ใช่ไหมครับเขาก็จะดูดมาดูดแล้วเก็บไว้แล้วเก็บเอาไว้อยู่เป็นเพื่อนเราระเหยช้าระเหยช้าช้าครับมีความรู้สึกแฉะเปียกแต่อันนี้เขาจะดูดระเหยไปเร็วๆครับเอามาอยู่ชั้นนอกแล้วระเหยโหคุณต้องเป็นผู้พิเศษแล้วล่ะมันเป็นเทคโนโลยีของที่มันพัฒนาไปด้านเครื่องจักรแล้วเราก็ตามให้มันทันกระแสแล้วก็นำไปอีกโอ้ถึงกับพูดว่าเป็นเทคโนโลยีในการทอผ้าที่ล้ำนำหน้าคู่แข่งไปอีกครับกับการทอเสื้อไฮโดรเทคแต่ตอนนี้ผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังกันก่อนครับว่าเจ้าเสื้อไฮโดรเทคนี้มันทำงานกันยังไงโดยผ้าไฮโดรเทคนั้นประกอบไปด้วยเนื้อผ้าถึง3ชั้นด้วยกันชั้นในสุดเป็นโพลีเอสเตอร์ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเหงื่อได้ดีชั้นกลางเป็นผ้าไลคราที่มีความยืดหยุ่นสูงมากๆชั้นนอกเป็นผ้าฝ้ายที่ให้ความนุ่มสบายแต่มีข้อเสียคืออมน้ำซึ่งทางคุณวิสันนำผ้า3ชนิดมาถักทอรวมกันจนได้เป็นผ้าไฮโดรเทคที่นำเอาข้อดีของคุณสมบัติของเนื้อผ้าทั้ง3ชนิดมาทำหน้าที่ในการระเหยเหงื่อครับนั่นก็คือเจ้าเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ที่อยู่ชั้นในจะทำการดูดซับเหงื่อและส่งต่อไปจนถึงผ้าชั้นนอกนั่นคือผ้าฝ้ายที่มีคุณสมบัติอมน้ำทำให้เหงื่อจะไปรวมกันอยู่ชั้นบนสุดซึ่งก็จะเจอกับแสงอาทิตย์ได้ง่ายขึ้นก็แห้งเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของการผลิตเนื้อผ้าจริงๆครับ3ชั้นนี้เป็นโครงสร้างที่ทอมาปุ๊บเกิดคุณสมบัติถาวรเลย5อย่างซับเหงื่อเร็วซับเหงื่อเร็วแห้งเร็วระบายอากาศระบายความร้อนกันรังสี UV ตะกี้คุณบอกว่ามันมีเส้นใยเสื้อผ้าใน3ชั้นครับแล้วคนอื่นๆเขาทำกันกี่ชั้น
ส่วนมากในตลาดเนี่ยจะทำกันชั้นเดียวแล้วของคุณ3ชั้นเนี่ยมันไม่หนักขึ้นมาหรือว่ามันไม่หนาไม่เถอะทะเหรอเป็นเรื่องของเราใช้เส้นได้ที่เบอร์เล็กกว่า2หรือ3อย่างออกมาให้ได้ชั้นของแซนด์วิชที่เท่ากับที่คนอื่นทำอันนี้เป็นนี่แหละครับด้วยความสามารถของเครื่องทอผ้าประกอบกับเส้นได้คัดพิเศษเส้นเล็ก3ชนิดทำให้สามารถทอผ้า3ชนิดนี้เข้าด้วยกันได้ต้องบอกว่าเครื่องทอผ้า3เส้นได้นี้ถือเป็นเทคโนโลยีที่คุณวิสันคิดค้นและสั่งแบบไปผลิตกันถึงประเทศอิตาลีเลยทีเดียวและด้วยความที่คุณวิสันแกมีโรงงานทอผ้าเป็นของตัวเองทำให้สามารถผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยครับออกมาปุ๊บนี่เส้นใหญ่3เส้นนะข้างในนี่ดูดเหงื่อแล้วก็ผ่านต่อเลยไปอยู่ข้างนอกแล้วผมถามหน่อยประธานโทษครับเสื้อในส่วนมากผมเห็นนะอาจารย์ส่วนมากคนเราเนี่ยรักแร้จะเปียกบางทีหน้าตาสวยๆหล่อๆโอ้โหง่ายหนุ่มรักแร้เปียกนองเหรอโอ้ยนั่นสกปรกเคลื่อนเต็มหลังเลยแกงสามชาติใช่มั้ยโอ้โหเดี๋ยวไปเคลียร์กันเอาเองแล้วกันนี่แล้วมันยังคือไงพอหุบนี่ใช่ไหมเออขับรถก็ไม่เป็นไรพอลงจากรถโบกมือหาเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไปไหนมาเปียกปุ๊บพอยกมาเนี่ยสามารถแห้งแฟบเลยไหมถ้าอย่างนั้นนะโอ้โหขายดีเลยนะไอ้นงนี่ซื้อ8ตัวเลยขั้นแรกครับเสื้อผมคงไม่ใช่แห้งเฉพาะเจ้าแร้อย่างเดียวทั้งตัวเลยครับสมมติเอาเสื้อผมใส่ไปตีกอล์ฟหรือออกกำลังกายเนี่ยออกกำลังกายเสร็จเนี่ยเสื้อของเราจะแห้งเร็วภายในครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยๆต้องแห้งไปแล้วครึ่งหนึ่งเทียบกับผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายเนี่ยผ่านไป1ชั่วโมงยังแห้งไม่ถึงครึ่งคือคุณบอกว่าเสื้อคุณเนี่ยนะใส่แล้วแห้งทั้งตัวเนี่ยผมว่าจะมีปัญหาทางการขายนะยังไงครับถ้าใส่ไปแล้วไส้แห้งนี่ยุ่งอ่ะนะฮะเสียดายอาจารย์เอ้ยคาเฟ่ซบเซาซะแล้วไม่งั้นตั้งคณะกับผมเนี่ยใครเฮียเลี้ยงอยู่นี่คือละ800เละเลยเรา2คนเนี่ยคืนนี้ผมขอแนะนำให้รู้จักกับตลกดวงใหม่แห่งวงการเขาคือขาโหดเชิญยิ้มครับโอ้โหอย่างที่เห็นครับวันนี้ได้คุณโน้ตเชิญยิ้มที่ชอบสวมใส่เสื้อโปโลมาเป็นดารารับเชิญให้ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่ส่วนน้องๆวันนี้มาจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ครับมากันเยอะแบบนี้ก็รับคู่มือเริ่มต้นธุรกิจจากเครือธนาคารกสิกรไทยไปเลยประธานโทษที่คุยกันมาตั้งนานผมลองใส่สักตัวได้ไหมเชิญๆนะนั่นไงครับถึงกับอดใจไม่ไหวขอลองใส่กันจะๆบนเวทีไปเลยดูใส่ตัวนี้แล้วก็มากรรมการดูได้อยู่ได้ครับมาจับเลยตัวนี้ก็สวยนะครับโอ้ยถอดแล้วถอดแล้วช่วยช่วยโอ้เอาถึงนั้นเลยผมอยากจะดูซิเป็นยังไงทำไมหน้าตาคนดูดีขึ้นเนี่ยเพราะเสื้อเขาเนี่ยแต่มันไม่สวยโอ้โหขาโหดพูดคำแรกเล่นเอาเจ้าของธุรกิจนี่อึ้งไปเลยครับมันไม่สวยเหรออาจารย์จุดอ่อนผมเป็นเรื่องแฟชั่นผมขายฟังก์ชันไม่มีอะไรสวยเลยอ่ะเป็นเบสิกโปโลเชิ้ตนะใช่ครับขายความคลาสสิกอยู่นานๆเราเอาน้ำหยดลงได้ไหมยังปวดไม่เลิกกับขาหดเราขอทดสอบเอาน้ำหยดลงไปดูให้เห็นกับตากันไปเลยและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือแผ่นทดสอบการระเหยน้ำของเนื้อผ้าแบบไฮโดรเทคครับซึ่งเนื้อผ้าด้านล่างก็คือผ้าโพลีเอสเตอร์ที่ดูดเหงื่อขึ้นมาชั้นบนซึ่งเป็นผ้าฝ้ายที่จะอมน้ำนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยเวลาซึมปุ๊บจะเห็นว่ามันกระจายสักพักสีมันจะจางลงแล้วมันก็ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้านนอกซึมมาด้านหน้าตัวต้องเห็นว่าข้างหน้านี่มันเริ่มกระจายแต่ต้องดูข้างในว่ายังไงข้างนอกจะดูเหมือนแฉะแต่มันจะกระจายตลอดนี่โอ้โหผ้าฝ้ายนี้ต้องขอบอกว่าอมน้ำแบบสุดๆเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าโพลีเอสเตอร์ที่สามารถดูดซับผ่านไปได้อย่างรวดเร็วแม่เจ๋งจริงๆครับมันจะไม่ติดตัวนี่เอาสัมผัสมันจะไม่เหมือนลองเปรียบเทียบผ้าฝ้ายลองดูได้นะครับลองดูได้แปลว่าอะไรไม่ซึมซึมช้าซึมช้าเอาเพราะซึมช้าหรือไม่ซึมเอาเพราะอะไรแล้วผ้าฝ้ายส่วนมากจะแล้วมันก็เลยติดอยู่กับตัวเราอย่างนี้เหรอเวลาเราเหงื่อออกปุ๊บมันก็จะเกิดอาการแฉะเนื้อหนะดูกันอีกครั้งครับจะเห็นได้ว่าผ้าฝ้ายนี่อมน้ำและไม่ยอมให้น้ำดูดซับผ่านไปได้ง่ายๆเรียกได้ว่าเสื้อไฮโดรเทคได้ผสมผสานเอาข้อดีของการใช้เนื้อผ้า3ชนิดมาทอรวมกันจนได้เป็นเสื้อที่มีคุณสมบัติในการระเหยเหงื่อและน้ำได้อย่างดีจริงๆครับ
แล้วราคามันต่างกันไหมล่ะอย่างเงี้ยถูกกับปกติไหมของคุณแพงกว่าเขามากกว่ามากกันไหมว่าเทียบกันยังไงเนี่ยของเราจะขายเน้นขายบริษัทเป็นชุดพนักงานเป็นเสื้อแจกหรือเป็นชุดนักเรียนโรงเรียนนานาชาติถ้าเสื้อโปโลที่ขายในตลาดยูนิฟอร์มเหมือนที่ผมขายมีคนขาย100กว่าบาทเยอะแต่ผมขาย300กว่าเกือบ300แล้วเกรดเดียวกันหรือเปล่าล่ะไม่มีเกรดเดียวกับผมสำหรับคนที่สามารถทำผ้าในเกรดนี้ได้เนี่ยจริงๆถ้าเทียบในเมืองไทยเนี่ยเขาอาจจะมีโรงงานใหญ่ๆที่เขาทำส่งออกให้กับแบรนด์เนมดังๆเช่น Nike Adidas อะไรเงี้ยเขาก็จะทำเส้นใยอย่างมากก็2ชั้นถ้ามันดีทำไมเขาไม่ทำถ้าตลาดมันมีทำไมเขาไม่ทำครับวิธีการทำเสื้อผ้าส่วนมากคนจะจับตลาดที่เรียกว่าแฟชั่นเขาก็จะเปลี่ยนไปตามลูกค้าเขานี่ลูกค้าเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของสีสันแบบเนื้อหนาบางแต่ของผมเนี่ยผมจะไม่ได้เน้นแนวนั้นผมจะเน้นแนวว่าเกิดคุณสมบัติที่เรียกว่าฟังก์ชันนั้นคนที่เขาจะมาซื้อเนี่ยลูกค้าไม่ได้คุณเสื้อเพื่อเสื้ออย่างตัวนี้ของคุณแบบนี้คุณก็แบบเพียบไปเลยล่ะผมขายเรียบๆเลยโอ้โหชัดเจนครับขายแบบเรียบๆเน้นการใช้งานไม่เน้นแฟชั่นครับถ้าเกิดผมเป็นบริษัทที่มีแบรนด์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผมมีทั้งฟังก์ชันผมมีทั้งแฟชั่นด้วยเนี่ยนะฮะคือผ้าผมก็ดูดไอ้พวกความชุ่มชื้นอะไรพวกนี้นะฮะแล้วผมก็ใส่แบรนด์จระเข้กวางถามว่ามีคนโรงงานใหญ่ทำได้ไหมมีทำยังเขาก็ทำแต่ว่าเขาไม่มาขายในตลาดนี้ขายตลาดไหนฮะเอ็กซ์พอร์ตทำไมไม่ขายตลาดนี้ไม่คุ้มกับการลงแรงของผู้ผลิตไซส์ใหญ่เพราะอะไรหนึ่งเซลล์หนึ่งคนไปทำงานขาย1รอบเซลล์ผมพบลูกค้าเนี่ยได้ออเดอร์300ตัวตกถัวเฉลี่ยประมาณแสนกว่าบาทแต่ถ้าเซลล์บริษัทใหญ่ๆที่ผมเคยเป็นมาการออกไปพบลูกค้าใน1วันเนี่ยควรจะผลิตเม็ดเงินเป็นล้านเพื่อเลี้ยงโรงงานกำลังควอลิตี้ให้ได้งั้นซักเซสเลยของผมออกพบลูกค้า10เจ้าอาจจะได้ลูกค้า 1-2 เจ้าสมมติว่าโรงงานใหญ่เนี่ยทำแต่เขาขายทางอื่นไม่ได้มาขายในตลาดนี้ถูกมั้ยเขาอาจจะทำล็อตใหญ่ๆขายรีเทลถ้าล็อตใหญ่ผมยอมยกให้ประมูลกัน 500,000 ตัวผมยกมือแพ้ไม่เอาเข้าห้างอันนี้ไปเลยห้างนี้สร้างแบรนด์นี้นี่ไปเลยไม่ใช่มีนะมีแต่ถ้ากระโดดมาไซส์หลักร้อยอ๋อเข้าใจแล้วครับว่าตลาดใครก็ตลาดมันถ้าเป็นการสั่งออเดอร์แค่หลักร้อยหลักพันแล้วก็ไฮโดรเทคสู้ตายครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันชัดๆก็คือบริษัทใหญ่จะเน้นผลิตครั้งละมากๆต่างจากไฮโดรเทคที่เน้นตลาดกลุ่มเล็กแค่หลักร้อยหลักพันและบริษัทใหญ่เน้นส่งออกส่วนไฮโดรเทคเน้นจับกลุ่มโรงเรียนและลูกค้าองค์กรครับที่สำคัญผลิตหลักร้อยก็จะกำไรเยอะกว่าผลิตมากๆอยู่แล้วล่ะครับกางเกงนี่ซับเหงื่อได้ไหมฮะจะซื้อให้นองนองนี่เอาหนุ่มนิดเหงื่อก้นครับนี่นอกจากกางเกงเสื้อแล้วคุณทำเสื้อเงี้ยมีอย่างอื่นด้วยผมเริ่มขยับมาทำชุดทหารบ้างนะฮะเป็นสินค้าใหม่ไฮไลท์บ้างนิดหน่อยเคลือบกันยุงอย่าบอกว่าทหารนี่กลัวกระสุนอย่างเดียวยุงก็น่ากลัวนะโอ้โหชุดทหารกันยุงอะไรมันจะขนาดนั้นครับนึกว่ามีแต่เสื้อที่ดูดซับเหงื่อแห้งไวเสื้อกันยุงใครได้ยินก็อึ้งทั้งนั้นล่ะครับไม่เพราะบางทีออกราตะเวนเนี่ยถือปืนอย่างนี้ถือไฟฉายถือปืนแล้วยุงยุงกัดถ้าตบยุงไฟฉายล่วงเอามือขวาตบปืนล่วงตบปืนตบโจรตบโจรก็ตบทั้งไฟฉายละ อะไรของอาจารย์เนี่ยก็คือว่าป้องกันยุงคือสำหรับทหารที่เขาพระวิหารเมื่อ2ปีที่แล้ววิทยาลัยแพทย์ทองกุลมาคุยกับเราว่าตอนนั้นจากเดิมเป็นเดือนนึงประมาณ10กว่าคนขึ้นมาถึง100กว่าคนถูกยุงกัดมาลาเรียเขาบอกว่าทดลองดูอันที่1เอาไปลองใส่ดูปีแรกสถิติการเป็นมาลาเรียลดลง10เท่าโอ้โหมีการนำไปทดลองใช้จริงๆอีกด้วยครับแถมสถิติการเป็นโรคมาลาเรียของทหารก็ลดลงถึง10เท่าอีกด้วยเรียกได้ว่าเทคโนโลยีการทอผ้าของไฮโดรเทคนี่ไม่ธรรมดาครับส่วนที่พิเศษสุดต่อมาก็คือเจ้าเสื้อทหารกันยุงที่นอกจากจะใช้เนื้อผ้าไฮโดรเทคแล้วยังมีการผสมผสานสารสกัดจากตะไคร้ลงไปในเนื้อผ้าตั้งแต่ขั้นตอนการถักทอเส้นใหญ่จนเมื่อได้เป็นเนื้อผ้าแล้วยังมีการเคลือบด้วยสารสกัดจากตะไคร้อีกทีครับทำให้ได้ออกมาเป็นเครื่องแบบทหารที่สามารถกันยุงได้ 100% เลยทีเดียวนอกจากนี้ยังได้รับการรับรองจากอย.ว่าสวมใส่แล้วไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างแน่นอนครับแล้วมันจะอยู่ได้นานไหมคะไอสารระยะเวลาได้แค่ไหนซักตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเนี่ยกำหนดไว้ว่าต้องซักได้20ครั้งก็ไม่ต้องซักแต่ว่าของเราก็ทำให้มันซักได้30ครั้งขึ้นไปโอ้แม็กซ์สุดกี่ครั้งห้าสิบครับสารนี้ก็จะหายไป
ครับก็จะเหลือเป็นคุณสมบัติภาพยุงกลูมาเลยใหม่ได้ไหมได้ครับครั้งที่51ยุงกลูมาเลยอยากจะกัดไอ้ทหารคนนี้นานแล้วนะกัดไม่ได้สักทีนึงนับไป50ครั้งแล้วอันนี้ผมว่าขอโทษนะผลประกอบการเรื่องกำไรอ่ะผมสงสัยว่ามันจะขายดีไงคือซื้อไปครั้งนึงเนี่ยโอ้โหใช้เป็นปีแล้วทางธุรกิจคุณตอนนี้เป็นห่วงเรื่องธุรกิจแล้วมันจะคุ้มไหมคำถามนี้น่าสนใจครับก็ซื้อไปตัวหนึ่งนี่สามารถใช้กันยุงได้ตั้งนานแล้วจะมีการซื้อซ้ำเกิดขึ้นหรือครับเราก็เลยออกบริการว่าเราสามารถรับชุดทหารที่เขาจัดซื้อจัดจ้างอยู่แล้วเนี่ยเอามาเคลือบเนื่องจากผมมีเทคโนโลยีน้ำยาปัดผ้านุ่มกันยุงที่คิดไว้เตรียมรับน้องถ้ามีคู่แข่งออกมาทำเขามีร้านตัดเสื้อชุดทหารอยู่แล้วแล้วเราก็ไปรับเสื้อมาไปเคลือบเอาไปเคลือบไปเคลือบอย่างเดียวทุกครั้งที่ซักมันความสามารถมันจะลดลงไหมครับถ้าใช้ผ้าของผมที่ผมปรับพื้นผิวไว้แล้วเนี่ยจะลดลงในตามผลทดลองของเราคือลดลงในตาเยอะน้อยตาที่น้อยแต่ถ้าใช้ผ้าทั่วไปแล้วอยู่ดีไปเคลือบไปต้มตะไคร้ใส่ตะกร้าเคลือบซักครั้งเดียวก็หมดแล้วแพงกว่าเขาซื้อชุดทหารไหมฮะเขาก็อาจจะซื้อชุดหนึ่งมาประมาณ1,000 บาทฮะแล้วคุณเคลือบอีกเท่าไหร่500โอ้โหคุณเคลือบ50%ของราคาชุดเลยนะเทียบกับเขาจะต้องไปถูกยุงกัด1ตัวในหลายๆพันตัวต่อปีเนี่ยมาเลเรียเนี่ยไม่แต่แบบทหารไทยมือไม่ว่างอีกมือถือไฟฉายมือถือปืนไม่มีมือยกกระติกน้ำเขาเลยใส่เสื้อแบบนี้นี่ผมเข้าข้างคุณเต็มที่แล้วนะคุณวิสันผมไม่อยากขอตัวนึงขอให้พี่น้องตัวนึงไอ้ผมไม่เป็นไรผมไม่อยากเห็นคนโดนลุมฮะอาจารย์ต้องปราณีเขานี่ครับผมมีคำถามมันจะมีผ้าที่แบบทอละเอียดมากๆจนกระทั่งยุงกัดไม่เข้ามีไหมคนจะเข้าใจว่ายุงกัดไม่ทะลุผ้าแต่จริงป่าของยุงเนี่ยเล็กมากนะฮะแล้วกัดทะลุผ้ายุงป่าจากนี่น่ากลัวมากฮะเพื่อนผมประทานโทษฮะไปนั่งถ่ายป่าจากอะถกกางเกงแล้วไม่รู้พอไปเหยียบไอ้จากแห้งๆกลายเพราะมันหึ่งนะโอ้โหกัดก้นนะฮะแล้วกำลังถ่ายอยู่ฮะกำลังพลืดแล้วยุงกัดก้นเอามือตบก้นแล้วนิ้วก้อยไปเฉียดยอดไอ้นั่นของเขาแล้วก็ยุงกัดหน้าอีกตบเพี้ยนิ้วก้อยมาจมูกเขาบอกถ้ายุงที่นี่เหม็นนะวะกรรมการผมเสียบุคลิกหมดคุณเหมียววรัตนานางฟ้าของเราเจอเรื่องเล่าของยุงป่าจากเข้าไปดิถึงกับเห็นภาพแน่นอนครับตอนนี้ผมว่าพักสักครู่ดีกว่าครับK Excellence คือความเป็นเลิศทางการเงินจากเครือธนาคารกสิกรไทยสบายๆกันเองที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศซุปเปอร์ชิลสีทนตัวจริงพิสูจน์จากการใช้งานจริงไอ้ตบเพี้ยนิ้วก้อยมาจมูกเขาบอกไม่อยู่ที่นี่เหม็นนะวะแต่ไฮโดรเทคไม่ได้มีเพียงแค่ชุดทหารนะครับเพราะนี่คือจีวรกันยุงโอ้โหผมว่าตรงกลุ่มเป้าหมายมากเลยครับเพราะขืนตบยุงก็ผิดศีลกันพอดีสิครับจุดที่ขายเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยผมพบว่ามีผมทำเสื้อแล้วคุณหมอท่านหนึ่งซื้อไปนั่งสมาธิใส่ชุดขาวผ้ายืดผมก็ถามคุณหมอเอ๊ะคุณหมอสั่งไปทำอะไรผ้าขาวกันยุงหมอบอกใส่ไปสั่งไปนั่งสมาธิเพราะว่าเขาไม่อยากฆ่าสัตว์ผิดศีลผมก็ปิ๊งไอเดียว่าเอ๊ะอย่างนี้ผมทำตลาดจีวรพระผ้าไตรทั้งชุดน่าจะมีตลาดที่น่าสนใจกว่าโดยเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาแอพพลายเคลือบระบบกันยุงของคุณกับของคนอื่นก็เหมือนกันไหมณปัจจุบันคนที่ทำกันยุงได้ในเครื่องในสิ่งทอไม่มีโอ้โหถ้าพูดกันขนาดนี้ก็เท่ากับว่าโขกขาดตลาดแน่นอนครับเจ๋งจริงจริงถ้าดมจะมีกลิ่นนะกลิ่นผ้าหรือว่ากลิ่นอะไรฮะกลิ่นตะไคร้สมุนไพรใช่ครับใช้ตะไคร้ผสมใช่ครับเท่าไหร่อ๋อราคาชุดนึงจะอยู่ประมาณ 2,500 ถึง 3,500 ปกติเท่าไหร่ครับชุดทั่วไปเท่าไหร่ถ้าเทียบตัวของถูกนะฮะต่ำกว่าพันแต่ถ้าของผ้าซันฟลายเหมือนกับเราหรือมิสลินเนี่ยจะราคาเท่าเราหรือแพงกว่าแขนท่านละกัดไหมเนื่องจากเราใช้สมุนไพรเนี่ยมันไม่ใช่การแบบใส่แล้วหรือยุงเกาะปุ๊บล่วงตายหมดเลยจะเรียกว่าการลดอัตราการกัดแต่ว่ายังกัดที่อื่นได้อยู่ในพื้นที่เนี่ยสมมติว่าเราคุมไว้แล้ว 70-80% นอกพื้นที่เราปกติเราก็ไม่การันตีอ๋อท่านทรงเมตตาแต่ว่าขอให้มี 30% ให้ยุงไม่ผิดหวังครับผมคือในทางบัตรลงไม่ได้สามารถจะมานี่ได้ฮะแล้วถ้าใช้ยาทาครับมันจะมียาทากันยุงครับอันนั้นจะได้ผลไหมครับหรือว่าอันนี้ดีกว่าถ้าเทียบกันในตลาดของโลชั่นกันยุงทั้งหมดเขาจะใช้สารเคมีอยู่ตัวนึงเหมือนกันทั่วโลกลองไปดูหลังกล่องเนี่ยดีแต่เป็น ETD เป็นสารที่ฆ่าแมลง
ซึ่งใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า4ขวบไม่ได้มันเป็นผื่นแพ้แต่ว่าสิ่งที่เราใช้คือสมุนไพรก็ปลอดภัยกว่าชัดเจนครับเสื้อกันยุงของไฮโดรเทคนี่ทำมาจากสมุนไพรกันยุงก็เท่ากับว่าปลอดภัยหายห่วงครับได้คุยกันมาถึงตรงนี้แล้วไฮโดรเทคเขาไม่ได้มีเฉพาะเสื้อไฮโดรเทคชุดทหารกันยุงหรือว่าจีวรพระกันยุงแค่นี้เท่านั้นนะครับยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกด้วยเช่นถุงเท้าแอนตี้แบคทีเรียคู่นี้ครับ มันเจ๋งขนาดไหนครับเนี่ยเทคโนโลยีนาโนหรือไมโครที่ผมใช้กับจีวรเป็นการเคลือบผิวซักแล้วหมดไปแล้วก็สิ่งที่ผมทำกับผ้าผมทั้งหมดเนี่ยในส่วนนึงที่เป็นไฮโดรเทคมันเป็นมาจากเส้นใยการทอซักแล้วไม่หายทีนี้คนก็ถามหนักๆเข้าผมว่าโอเคนาโนซักไม่หายลองตากหน้าบ้านดิครับผมอยากจะรู้หายไหมอะไรของคนซักไม่หายไม่เคยเจอซักแล้วไม่หมดไปไม่หมดไปโอเคคือผมก็บอกโอเคคนจะคิดถึงเสื้อนาโนผ้านาโนที่ใส่แล้วไม่เหม็นไม่เกิดกลิ่นอับผมก็เอาเทคโนโลยีที่เขาทำแล้วไม่เกิดกลิ่นอับเนี่ยมาใส่ไว้ที่ถุงเท้าสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นที่เท้าเหม็นๆพวกที่มีตอบเหงื่อที่แปลว่าถ้าใส่รองเท้าถุงเท้าคุณนี่ให้รู้เลยว่าไอเนี้ยเท้าเหม็นนะแปลว่าโอ้อาจารย์เขาอาจจะใส่ไว้ป้องกันกลิ่นเฉยๆก็ได้ครับนอกจากนี้ก็ยังมีหมวกกันรังสี UV ปลอกแขนป้องกันรังสี UV แถมยังมีผ้าห่มกันยุงอีกด้วยครับโอ้โหจากเทคโนโลยีในการทอผ้าที่เจ๋งสุดๆนำไปสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพอีกมากมายครับแต่เดี๋ยวตอนนี้ไปดูกันว่าไฮโดรเทคจะถูกกรรมการซักถามในจุดใดกันบ้างเราได้รางวัล SME National Award ของปี2009ว่าเราบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพก็คือเราจะมีเสื้อที่เราผลิตไว้แบบที่เรียบๆไม่มีโลโก้อย่างที่เห็นลูกค้าต้องการปุ๊บบอกไซส์บอกสีเอาโลโก้มาปักได้เลยในโรงงานเราก็ทำครบวงจร อย่างคุณบรรยาสมมติสั่งผมตอนนี้6โมงพรุ่งนี้9โมงมาเจอกัน300ตัวปักเอสเอ็มตีแตกมาจอดรอด้านหน้าออฟฟิศขนาดนั้นเลยเหรอครับ300ตัวโอ้นี่ถือเป็นจุดแข็งอีกข้อหนึ่งของธุรกิจไฮโดรเทคครับนั่นก็คือการรับผลิตในจำนวนน้อยๆขายในเวลาอันรวดเร็วตอนนี้มีขายที่ไหนหาซื้อได้ที่ไหน 75% ที่เป็นเสื้อโปโลเนี่ยผมขายแบบที่เรียกว่าโปรเจกต์เบสหรือ B2B นะฮะเข้าไปพบลูกค้าฝ่ายจัดซื้อบุคคลอีก 20% เป็นตลาดจีวรพระอีก 5% จะเป็นการขายเบ็ดเตล็ดที่หน้าร้านที่เราเพิ่งจะเรียนรู้ลองผิดลองถูกโอ้นั่นน้อยมากเลยนะมีแค่2สาขาที่ไหนพัทยาเหนือกับพระราม4แล้วพระราม4อยู่ตรงไหนล่ะพระราม4เป็นคีออสเล็กๆอยู่ในคาฟูพระราม4ชั้นใต้ดินคือทำเหมือนไม่อยากจะขายว่างั้นเถอะตั้งแบบนี้อยากตั้งเหมือนไม่อยากจะขายอ่ะขายปีกเป็นจุดที่เราไม่ชำนาญเราเลยมาเน้นตัวที่เราชำนาญคือการขายโปรเจกต์นะขายปีกเราก็เรียนรู้อยู่แล้วก็เป้าหมายเราก็ต้องมีแน่ๆผมว่าพี่วิสันเนี่ยแกวางแผนในแต่ละย่างก้าวมาอย่างชัดเจนจริงๆครับสุดยอดครับทำไมคุณถึงได้มาทำเรื่องพวกนี้จริงๆผมจบมาผมก็ทำสายการตลาดกับเซลล์ที่แรกขายวัสดุก่อสร้างที่ที่สองเราขายเป็นโรงย้อมผ้าเราก็พบว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการไม่ได้มีอยู่ที่ตัวโปรดักต์แต่ลูกค้าต้องการสปีดกับควอลิตี้ทีนี้เวลาจะไปออฟเฟอร์เนี่ยถ้าเราจะออฟเฟอร์สปีดควอลิตี้เฉยๆเนี่ยก็ต้องจับโปรดักต์สักตัวหนึ่งผมก็เลือกปัจจัย4ตัวใดตัวหนึ่งซึ่งก็คือเครื่องนุ่งห่มมันก็จะมีความต้องการใช้ซ้ำไม่มีที่สิ้นสุดเป้าหมายในชีวิตคืออะไรเป้าหมายที่ชัดที่คุยกันไว้ตั้งแต่ตอนแต่งงานว่าผมจะเกษียณตอนอายุ45และมีเงิน175ล้านให้ลูกใช้โดยที่แม้เขาไม่ทำอะไรเลยก็อยู่ได้โอ้โหเป้าหมายในชีวิตของพี่เขาเนี่ยเดิมพันด้วยธุรกิจไฮโดรเทคนี่เลยล่ะครับและก็เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนจริงๆสรุปจุดเด่นและปัจจัยสู่ความสำเร็จของไฮโดรเทคครับข้อแรกนี้ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมบวกกับเทคโนโลยีในการทำเสื้อไฮโดรเทคที่เหลียนแบบยากจริงๆครับและทำได้เพราะมีโรงงานเป็นของตัวเองอีกด้วยแถมยังเจาะตลาดลูกค้าชัดเจนภายในราคาที่เหมาะสมอีกต่างหากด้วยจุดเด่นที่เจ๋งขนาดนี้ทำให้เสื้อภายใต้แบรนด์ไฮโดรเทคสามารถสร้างยอดขายได้ถึงปีละ100ล้านบาทเลยล่ะครับมาถึงช่วงนี้เราไปดูกันเลยครับว่าเขาวางเป้าหมายจากเดิม100ล้านบาทจะขยายเพิ่มเติมไปอีกเท่าไหร่7ปีที่ผ่านมาเราเริ่มจาก0มาจนถึง100ล้านบาทจาก100ล้านบาทโตไปเป็น150ล้านในสิ้นปีนี้โอ้โหจะสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น150ล้านบาทต่อปีครับพี่เขาจะงัดกลยุทธ์อะไรออกมาพิชิตเป้าหมายเราไปดูกันต่อเลยครับกลุ่มเสื้อยืดโปโลเนี่ยเราจะมีตลาดของโรงเรียนนานาชาติ
เราตั้งเป้าว่าเราจะต้องการ market share ครึ่งนึงในโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่105โรงก็สามารถเพิ่มสัดส่วนการขายในตลาดของโรงเรียนนานาชาติได้กลยุทธ์ที่1เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในโรงเรียนนานาชาติเป็น 50% จากแต่เดิม 20% ครับแต่จะเพิ่มได้ยังไงล่ะครับพี่ตอนนี้ผมก็มีเซลล์เพิ่มมาอีก1คนเดิมเรากระจายให้เซลล์3คนกระจายหาลูกค้าทุกเซกเมนต์แต่ของใหม่เนี่ยเราแบ่งว่ากลุ่มนานาชาติเซกเมนต์นี้ให้เซลล์1คน 50% ของจ็อบของเนื้องานเขาเนี่ยมุ่งเน้นโรงเรียนนานาชาติเข้าพบทุกโรงแล้วก็สร้างให้เกิดลูกค้าจาก20กว่ารายเนี่ยขึ้นเป็น55อีกอันนึงที่เรานำเสนอออปชันพิเศษได้ก็คือโรงงานการ์เมนต์ไซส์เล็กที่ขายนานาชาติอยู่ไม่สามารถสต็อกของแบบที่เราสต็อกไม่สามารถออฟเฟอร์เซอร์วิสว่าวันนี้โทรมาสั่ง5ตัวพรุ่งนี้มอเตอร์ไซค์ไปส่งเพราะมีเด็กเข้าใหม่1คนอันนี้เป็นเซอร์วิสที่เพิ่มที่เราแบกไว้สำหรับเซกเมนต์นี้ขายความดีกว่าถูกกว่าเร็วกว่าตามตำราเป๊ะเลยครับมีข้อเดียวไม่ถูกกว่าครับครับเดี๋ยวผมนั่งฟังอยู่ที่ว่าคุณวิสารความจริงผมเข้าข้างคุณนะ ผมจะพูดแบบบ้านๆแบบชาวบ้านน่ะไม่ต้องใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรฮะพูดง่ายว่าแบบของคุณน่ะไม่ทันสมัยอ่ะเชยเขาจะรับได้เด็กโรงเรียนนานาชาติเขาอินเทรนนะครับคือมันเหมาะกับคนรุ่นผมครับครับแต่ผมใส่แล้วหน้าตาดีโอเคอันนี้ได้คราวนี้เด็กโรงเรียนนานาชาติเนี่ยเขาจะรับได้ไหมคุณจะสร้างเม็ดเงินที่มันงอกเงยเป็น150ล้านอะไรเงี้ยได้หรือเปล่าด้วยแบบในธุรกิจผมเนี่ยแบบส่วนมากเป็นแบบมาจากลูกค้าเขาซื้อไปฝากพ่อไม่ใช่เขาโรงเรียนนานาชาติซื้อไปให้พ่อไงเขาไม่ใส่เองนี้ป่ะไม่ใช่เขาจะมีแบบเขาอยู่แล้วแต่ว่าโรงเรียนนี้เขาจะมีแบบฟอร์มของเขาอยู่แล้วแบบฟอร์มเขาอยู่แล้วเป็นมาตรฐานเขาแล้วก็มาสั่งคนมาสั่งผมเอาแบบมาว่าคุณนิสันทำแบบ OEM ตามนี้จะเรียกว่า OEM ก็ไม่เชิงเพราะที่คอเสื้อติดสั่งทำติดไฮโดรเทคแขวนป้ายไฮโดรเทคแล้วแพทเทิร์นเนี่ยใครทำแพทเทิร์นเราเป็นคนนำเสนอเนื่องจากประสบการณ์เราที่ทำนานาชาติมาแต่ต้นเนี่ยเรามีตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงเด็กฝรั่งตัวน้ำหนักเป็น100โลแพทเทิร์นไซส์เด็กอนุบาลหนักเป็น100โลเหรออนุบาล100โลไม่ต้องอุ้มไปเลี้ยงกันแล้ว อาจารย์เขาพูดเพื่อแล้วรวบรัดตัดใจความเหมือนกันเล็กๆถึงโตเอาผมขอยิงมั่งสิ อาจารย์ทำอะไรไม่ผิดครับครับผมแต่มีคนเขาคุยกับผมเขาจะดักแทงอาจารย์หลายคนเลยโอ้โหใจเย็นๆครับพี่น็อตอย่าทำร้ายขาโหดเชิญยิ้มอย่างนั้นเขาก็แซวกันเล่นๆล่ะครับตกลงก็คือว่าไปตามนั้นจะมีเซลล์เพื่อที่จะไปเรื่องราวของเราจัดทับใหม่อินเตอร์จัดทับโดยเฉพาะเลยครับแล้วก็รูปแบบจะเป็นรูปแบบของโรงเรียนนั้นแต่ว่าเทคนิคของคุณหนึ่งคนแสดงว่าเรายังเน้น B2B ใช่ครับในตลาด B2C ในตลาด B2C คิดว่าต้องใช้การเรียนรู้เรื่องระบบการควบคุมร้านค้าปลีกไปอีกระยะหนึ่งแต่ในตรงนี้เราก็มีการเติบโตเหมือนกันจาก2สาขาจะโตไปอีก5สาขาสร้างเรื่องของ productivity ให้เร็วกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมกลยุทธ์ที่2นี่เพิ่มสาขาอีก3สาขาและเพิ่มกำลังการผลิตให้เร็วขึ้นไปอีกครับโดยเราก็จะโตลักษณะ kiosk ที่ประสบความสำเร็จมากกว่าแล้วเลี้ยงตัวเองได้จากเดิมที่เราผลิตอยู่เดือนหนึ่งยอดขายประมาณ8ล้าน3ทำเราตั้งเป้าว่าต้องโตไปถึงเดือนละ16ล้านในการผลิตของเราจะมีตั้งแต่ทอผ้าปักตัดเย็บทอผ้าเนี่ยเดิมเรามีเครื่องทออยู่3เครื่องเราเพิ่มอีก1เครื่องเป็น4ครับขอโทษครับคุณวิสันผมเข้าข้างคุณอยู่แล้วล่ะครับผมอยากจะรู้ทั้งผมฟังมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยเห็นคุณจะเพิ่มนู่นเพิ่มนี่นี่คุณไม่กลัวเจ๊งเหรอในการบริหารจัดการโรงงานเนี่ยครับมันจะมีอยู่คำหนึ่งขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษเพราะคำนี้แปลยากเรียกว่า economy of scale ในเดี๋ยวแป๊บเดียวครับเดี๋ยวแปลให้อ๋อการประหยัดใช่ไหมครับครับแหม thank you my friend คืออย่างเงี้ยถ้าเราทำโรงงานในจำนวนคนเท่านี้เครื่องจักรเท่านี้โครงสร้างต้นทุนเราเป็นแบบนี้สต็อกของแบบนี้จ่ายดอกเบี้ยเท่านี้เนี่ยมันจะเหมาะที่จะต้องสร้างรายได้เท่านี้เราทำมากกว่านี้น้อยกว่านี้มันก็ได้กำไรน้อยลงคุ้มค่ากันที่สุดเรียกว่าวางแผนการทำธุรกิจแบบให้ประหยัดและคุ้มค่าแบบสุดๆครับเดี๋ยวช่วงหน้าความสนุกยิ่งเข้มข้นไปอีกห้ามพลาดนะครับคือคุณจบมาทางด้านการตลาดใช่ไหมหรือบัญชี general management การจัดการทั่วไปแต่คุณก็คงจะได้ความครอบงำจากบัญชีมาเยอะพอสมควรนะคือคุณคิดในเชิงแบบผลิตมากไปครับผมรู้ประวัติคุณเนี่ย
ครอบครัวคุณเนี่ยเคยประสบปัญหามาก่อนใช่ครับทำให้คุณกลัวเหลือเกินที่จะต้องโอ้โหตอนอยู่โรงเรียนเรียบคริสเตียนแล้วเราจะต้องฝ่าฟันเราจะต้องไม่อันนั้นอีกอ่ะใช่ครับแล้วส่งผลกระทบมาเลยนะต่อการทำธุรกิจคุณเนี่ยอาจารย์รู้มากไม่รู้ถึงครอบครัวเขาเลยผมรู้ฮะผมรู้ลึกครับครอบครัวครับเป็นยังไงเขาธุรกิจอะไรครับครอบครัวเขามีปัญหาแล้วระหว่างเขาเรียนเนี่ยมัธยมปลายเนี่ยครอบครัวเขามีปัญหาแต่เขาสู้แล้วเขาไปส่งตัวเองเขาได้ทงได้ทุนนะเอางี้นะยกย่องอย่าไปยอมแพ้อย่างที่คุณพูดผมไม่ที่พูดในการยกย่องนะปลอดภัยโอ้โหวันนี้พี่วิสารและไฮโดรเทคถือว่ามีกองหนุนในการสู้กับขาโหดที่ดีจริงๆครับสิ่งที่ผ่านมาเราก็ละเลยเรื่องของระบบนะใน2ปีที่ผ่านมาเราก็ลงทุนเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะช่วยให้พนักงานเนี่ยทำงานได้ชั่วโมงทำงานน้อยลงแต่ได้เนื้องานเนี่ยมากขึ้นเรายอมมีการปรับปรุงเครื่องจักรนะโดยใส่พวกสิ่งที่เป็นตัวช่วยเช่นการตัดได้เนี่ยเดิมพนักงานต้องมาดึงตัดนะเราก็เพิ่มเข้าไปอาจจะโมดิฟายนิดหน่อยเป็นตัวตัดอัตโนมัติเย็บเสร็จปุ๊บกดที่ขาแปะเร็วขึ้น4วิพนักงานก็จะมีความแฮปปี้ย้อนไปถึงจีวอนอะทำไมคุณวิสันไม่ทำแบบจีวอนบินจีวอนบินเขาออกไปแล้วไม่ทำไมไม่ทำแบบชุดอัฐบริขารแบบจีวอนอะไรเงี้ยแล้วก็ทำกลดด้วยกันยุงออกห้างครบไปเลยถามว่าณวันนี้มีแนวทางทำแตกลายอัฐบริขารไหมตอบว่าไม่มีครับสาเหตุเราจะทำในสิ่งที่เราชำนาญแล้วใช้ทรัพยากรที่มีอยู่สร้างมูลค่าเพิ่มให้เต็มที่ไม่ไปใช้ทรัพยากรที่มีในการไปทำอย่างอื่นที่นอกความชำนาญเราพี่น็อตเขาไม่ค้าปลีกเขาค้าแต่อกแต่มีคนเขาคุยกับผมเขาจะดักแทงอาจารย์หลายคนเลยผมว่าวันนี้ขาโหดเชิญยิ้มมีหวังโดนแทงไปหลายแผลแน่นอนครับดูกลยุทธ์ต่อไปเลยดีกว่าก็จะเกี่ยวกับลูกค้าค่ะก็คือ customer focus ก็คือดูแลลูกค้าฐานลูกค้าเก่ากลยุทธ์ที่4จะทำการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าครับแล้วทำไมเขาถึงซื้อซ้ำเพราะอะไรล่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้วัดตัวเลขไม่ได้ทำเซอร์เวย์ลูกค้าว่าลูกค้าซื้อซ้ำเพราะอะไรไม่ซื้อซ้ำเพราะอะไรหรือไม่ซื้อปีนึงอีกปีนึงกลับมาซื้อเพราะอะไรเราก็เลยให้ความสำคัญว่าลูกค้าที่มีอยู่ทำยังไงให้เขาประทับใจกับเรารักผูกพันกับเราได้นานที่สุดในขณะที่เขาจะบอกต่อให้คนอื่นมาซื้อเราด้วยทำเซอร์เวย์เอาความต้องการเขามาปรับปรุงแนวทางที่เราจะพัฒนาบางทีเราพัฒนาตามสิ่งที่เราคิดแต่ถ้าเราพัฒนาในสิ่งที่เขาให้คุณค่ายอมจ่ายเพิ่มอันนั้นเราจะใช้ทรัพยากรที่ไปเดินไปข้างหน้าได้คุ้มค่าผมว่าพี่วิสันแกวางแผนทำธุรกิจได้ดีเลยล่ะครับแต่กลยุทธ์ทั้งหมดที่พูดมาจะสามารถตีแตกชนะใจกรรมการของเราเพื่อติดอันดับ1ใน8สุดยอด SME ได้หรือไม่ผมไม่รอช้าครับคืนนี้ไปฟังผลกันตอนนี้เลยดีกว่าครับแล้วจะเป็นตีแตกนะครับช่วงท้ายสุดท้ายที่จะรู้ผลนะฮะเรื่องราวต่างๆอย่างที่บอกนะครับธุรกิจมันเป็นความจริงแต่ธุรกิจถ้าเดินไปผิดมันเป็นเรื่องราวของชีวิตโดยช่วงยิ่งนี่เห็นไหมตัวเล็กๆต่างๆเหล่านี้มีผลไปด้วย2ท่านนี้ก็คือลูกสาวลูกมีทั้งหมดกี่คนครับ3คนครับ3คนอีกคนเป็นผู้ชายคนเล็กลูกสาวเหมือนกันนะโอ้โหผู้สาวหมดเลยเอาละทั้งหมดนี้ก็คือทีมงานชายหนุ่มถืออยู่คนเดียวเลยจะพูดอะไรกับกรรมการหน่อยไหมครับก็กรรมการนี่ก็โหดเหมือนที่ดูในทีวีพวกเรานั่งอยู่ข้างหลังนี่ก็ทั้งหัวเราะแล้วก็ลุ้นกันใจสั่นไปหมดเลยอย่าไปกลัวอาจารย์ธัญวัฒน์เนี่ยเห็นปากกันอย่างนั้นใจยิ่งกว่าปากอีกไม่ใช่แต่คุณนะนี่อยู่ข้างหลังผมพี่โน้ตครับขอบชอบมุกนี้มากเลยครับผมเราจะเริ่มจากคุณโน้ตก่อนคุณจะให้แตกหรือไม่แตกผมชอบนะคุณวิสันไอ้โปโลโปรเจกต์ของคุณเนี่ยคือคุณไม่รู้ว่าคุณก็เสื้อโปโลนี่แหละคราวนี้จุดของคุณวิสันเนี่ยดีคือปิดประตูเสี่ยงได้เยอะมากคือเราไม่จำเป็นต้องขายหน้าร้านเราไม่ต้องผลิตมาเป็นสต็อกแล้วก็มาขายหน้าร้านแบบขายได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คุณอย่างผมบอกว่าคุณทำเหมือนระบบข้าวกล่องไงฮะมันอยู่ที่สั่ง50ตัวก็ได้100ตัว200ตัวก็ได้ถ้าคุณทำอย่างเงี้ยความคิดของผมนะผมก็ไม่เก่งเรื่องธุรกิจนะผมจบคณะหอมหวนโรงลิเกมาผมไม่ได้จบคณะบริหารอะไรทั้งสิ้นแต่ผมมองคำพูดแปลกนะแล้วผมก็เพิ่งรู้เนี่ยนี่ผมใส่นี่สบายมากอาจารย์
พี่น้องอย่าลืมถอดคืนเนี่ยนะครับไม่มีทางผมมองแล้วความคิดของคุณเนี่ยบันเจิดแล้วคุณเนี่ย150ล้านยังน้อยไปในชีวิตผม200ล้านอยู่ในกำมือคุณแน่นี่คือความคิดเห็นนะฮะจากตัวแทนของท่านผู้ชมเป็นคุณโน้ตซึ่งในฐานะตัวแทนนะคุณให้แตกหรือไม่แตกครับแตกครับโอ้โหสอนพูดผมพูดภาษาอังกฤษแล้วว่าคุณวิสันยูกู๊ดไอเดียเอาละเซมเซมตัวแทนประชาชนตัวแทนคนดูถือว่าให้แตกคราวนี้กรรมการที่แท้จริงนะฮะ3ท่านต้องการ2ใน3เสียงเท่านั้นเองมาดูว่าครั้งนี้จะแตกหรือไม่แตกหญิงสาวของเราดีกว่านะคุณวรัตดาครับเสียงแรกคะแนนแรกเชิญครับการที่คุณวิสันบอกว่าจะเป็นร้อยเป็นร้อยห้าสิบแล้วบอกเยอะมากนะคะมีคนก็เคยตั้งโจทย์เยอะกว่านี้เนาะ mm-hmm. เป็นเท่าเมื่อกี้ที่ได้ยินว่าจะทำเรื่องของบุคคลแล้วก็ลูกค้าตรงนี้ต้องใช้ใจเยอะๆนะคะทฤษฎีเนี่ยมันไม่ได้ใจกันนะเหมียวคิดว่าคนน่ะยังไงก็สำคัญโรงงานมีเครื่องไม่มีคนก็ไม่ได้ด้านลูกค้าการใช้ข้อมูลกลับมาดีเรื่องของการทำ mass customization เรื่องของการมอง niche เหมียวว่าดีคือเป็น B2B ไปนะลองปลีกอะได้แต่ดูท่าทางแล้วอะ B2B ก็จะโอนะแล้วของอย่างเงี้ยของตายๆก็คือว่าเหมือนเดิมเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายเย็บอย่างเงี้ยเปลี่ยนไม่มากไม่ต้อง tailor made มากน่าจะเหมาะกับทางคุณวิสารเรื่องของ product limitation ที่ยุงดูจะเป็นจุดขายดีแต่เมียก็ยังคิดว่าการซักแค่30ครั้งแล้วมันก็หายไปอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีอะไรที่มันพัฒนากว่านี้เมียก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่จุดขายที่ดูฮือฮาแต่มันไม่ใช่ product ที่มันเป็นฟีเจอร์หรือเป็นฟังก์ชันที่มันคอนกรีตคือยังไม่แข็งแรงพออันนี้เมียมองว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะจบจบคะแนนแรกที่เราต้องการด้วยแตกหรือไม่แตกครับแตกค่ะแตกแล้วครับประเด็นใดที่อยากจะบอกเป็นพิเศษไหมครับความแตกต่างต่างครับผมของสิ่งที่ทำมาเยอะกว่าคือจาก 9-7 ปีที่เขาทำมาเนี่ยเมียวให้น้ำหนักตรงนั้นว่าถ้าถามว่าในแง่ของธุรกิจประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จแต่ว่าทฤษฎีเยอะนะคะนู่นนี่นี่นั่นเนี่ยก็อยากจะบอกแค่ว่าเอาใจใส่เพิ่มลงไปหน่อยก็จะดีท่านโทษนะถึงแม้ที่คุณที่พูดมามันจะมีช่องโหว่เราต้องมองดิครับว่าแหเนี่ยมันมีความถี่ความห่างของตาเยอะมาก แต่ทำไมจับปลาได้ไม่จำเป็นต้องไปอุดเลยช่องโหว่คุณนะเป็นเสน่ห์ แต่ก็จะมีอะไรนะจุดที่เป็นช่องโหว่มันมีช่องขาดอยู่ด้วยแหไม่รู้กี่ตาเลยน้องกำลังบอกว่าไม่ต้องไปเชื่อใช่ไหมครับ เชื่อได้แต่อย่างงมงายเลยนะฮะอะไรนะครับให้จ่ายสดไปเลยครับอาจารย์ออกไปข้างนอกกับผมเลยเออเย็นไว้ครับพี่นอทเย็นเย็นเราไปฟังผลกันต่อเลยดีกว่าครับเราไม่ให้อาจารย์ธัญวัฒน์เป็นเสียงที่สองเอาไว้เป็นเสียงสุดท้ายดีกว่าไปที่คุณวรลบมาดูคุณวรลบก่อนดีกว่าว่าแตกหรือไม่แตกครับเชิญครับจริงๆต้องกลับไปดูนะครับว่ารูปแบบที่คุณวิสันทำเนี่ยมาเสนอ strategy ให้เราในครั้งนี้หรือกลยุทธ์ให้เราครั้งนี้เนี่ยไม่ได้แตกต่างจากที่คุณวิสันทำอยู่แล้วเป็นแค่ขยายความมากขึ้นแค่นั้นเองนั้นจุดอ่อนของบริษัททั้งหมดเนี่ยที่คุณวิสันมีเนี่ยยังไม่ได้ปิดอะไรเลยเต็มไปหมดนะครับอันแรกถ้าเรามาพูดถึงเรื่องของแบรนด์แบรนด์ของที่นี่พูดเลยว่ายังไม่ใครรู้เท่าไหร่ยังไม่มากการตลาดที่เป็น B2B นะครับโดยกลยุทธ์ที่คุณวิสันให้มาเนี่ยผมคิดว่าไม่ยากหรอกที่จะจาก100ไป150ผมคิดว่าไปได้แต่สิ่งที่คุณวิสันก้าวสู่ความเสี่ยงข้างหนึ่งก็คือเราทุ่มเทตลาดของเราไปอยู่กับลูกค้ากลุ่มหนึ่งมากเกินไปผมมองต่างจากพี่เหมียวนะครับผมมองว่าจริงๆแล้วคุณวิสันต้องมองตลาดให้กว้างไม่ใช่เฉพาะในมุมของคอร์ปอเรทหรือบริษัทที่สำคัญนะครับเรายังต้องมาเก็บสต็อกอีกเพื่อที่จะต้องไปขายเรื่องใหญ่นะครับสต็อกถ้ามันไม่หมุนขึ้นมาเนี่ยเงินจมนะฮะหรือถ้าสมมติเขายกเลิกการคันแต่เรามีสต็อกอยู่เราระบายออกไม่ได้นะเพราะเสื้อมันมีตราหรือยี่ห้อของใครอยู่ขายไม่ได้นะครับอันนี้คือเรื่องที่ต้องสำคัญแค่นี้ครับโอ้โหหัวแค่นี้ครับจบด้วยเสียงซูดซีดอย่างทานเผ็ดเลย คือถ้าว่าเป็นประเด็นแตกนี่ก็จบเลย แต่ถ้าไม่แตกนี่แม่ เอานะฮะคุณประลบแตก
หรือไม่แตกครับไม่แตกครับโอ้โหเอาละฮะเริ่มกลับไปกลับมาแล้วนะฮะต้องกระจายความเสี่ยงครับตอนนี้เราเริ่มโตแล้วฮะเราจะอยู่แบบเดิมไม่ได้ต้องเริ่มคิดแล้วว่าจะทำยังไงกลยุทธ์เนี่ยไปได้แต่ว่ามันไม่ได้มาช่วยให้เรายั่งยืนในอนาคตนะครับโอ้โหเอาแล้วนะฮะตอนนี้มันออกมาทั้งจะแตกก็ได้ไม่แตกก็ได้อยู่ที่อาจารย์ธัญวัฒน์ซึ่งเขาเรียกว่าขาโหดด้วยโอ้โหเดาไม่ออกแล้วครับวันนี้แตกหนึ่งไม่แตกหนึ่งผลจะลงเอยอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับอยู่ที่อาจารย์ธัญวัฒน์ซึ่งเขาเรียกว่าขาโหดด้วย โอ้โหไม่อยากจะคิดเลยอ่ะเสียงสำคัญครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับเชิญครับธุรกิจนี้เนี่ยทำไมคุณวิสันไม่สร้างแบรนด์ไฮโดรเทคขึ้นมาบริษัทโซนี่เนี่ยตอนแรกเนี่ยนะฮะก่อนก็สร้างแบรนด์เนี่ยเขาบอกเลยเขาขาย B2B เนี่ยนะฮะขายบริษัทเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเหนื่อยมากเลยเวลาพวกจัดซื้อออกไปจัดซื้อย้ายบริษัทเนี่ยเราแบบคือเราต้องมาขึ้นอยู่กับจัดซื้อนะฮะเขาบอกว่าถ้าเราสร้างแบรนด์ของเราขึ้นมาแล้วเราพุ่งเป้าไปหานะฮะผู้บริโภคปลายทางเลยคือพูดง่ายๆเป็นสินค้า consumer product หรือว่าอุปโภคบริโภคเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยเราจะมีอำนาจต่อรองสูงผมไม่ได้หมายความว่าให้คุณวิสันเนี่ยนะฮะต้องมุ่งมาทำ B2C หรือสร้างแบรนด์เพื่อหาผู้บริโภคแต่ควรจะมีน้ำหนักตรงนี้มากกว่านี้เพราะใน 3-4 ปีมานี้คุณวิสันพยายามน้อยมากจะใช้คำว่าเราพยายามเรียนรู้อยู่เพราะกูยังไม่ทำอ่ะนะจริงๆมันต้องทำแล้วเพราะว่าผมเคยเรียนหลายครั้งแล้วว่าถ้าทางมันมาหาเราเราต้องรีบครับแล้วอย่างนึงผู้ประกอบการบางท่านหลายท่านเลยที่บอกรายการเนี่ยคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำได้เนี่ยเฮ้ยคนอื่นทำไม่ได้หรอกเราทำได้คนเดียวมันไม่แน่นะฮะคุณวิสันเลยก็ทำอะไรที่ make sure อะไรไม่ชัวร์วิสันไม่เอานะฮะผมดูแล้วอะแต่การทำธุรกิจเนี่ยบางครั้งเนี่ยไอ้ไม่ชัวร์ควรจะเอาบ้างนะฟังชั่นอลถ้าสินค้าเป็นฟังชั่นอลคือเสื้อเป็นเสื้อเนี่ยควรจะเป็นอิโมชันอลแหมเสื้อตัวนี้ฉันรักเหลือเกินฉันอยากใส่เหลือเกินเหมือนมือถืออะมีคนไปถามสตีฟจ็อบส์ว่าเนี่ยคุณก็มือถือก็มีทั่วโลกเนี่ยเป็นร้อยยี่ห้อเลยขายดีด้วยบ้าเหรอมาทำมือถือสตีฟจ็อบส์บอกว่าฉันจะทำมือถือที่คนรักอ่ะเหมือนเสื้อที่เรารักแบรนด์ที่เรารักเนี่ยเราใส่จนขาดแล้วขาดอีก30ครั้งแล้วกันยุงไม่ได้แล้วก็ยังจะใส่อยู่ยอมให้ยุงกัดแต่เรารักตรงนี้หมดแล้วครับผมไม่หมดก็จะงงจะจบก็จบเราก็ลุ้นเต็มๆเลยหลากหลายรสชาติหลากหลายรูปแบบจริงๆทีนี้ประเด็นสำคัญละใจไม่ดีเลยลูกเสียงสำคัญครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับแตกหรือไม่แตกครับแตกครับแตกโอ้โหคุณยอดเลยคุณน้องเดินมาจับผมบอกแล้วผมพวกคุณเลยผมก็พวกเขาผมก็พวกเขากันยินดีด้วยยินดีด้วยโอ้โหหลายประเด็นมากอาจารย์บอกมานะฮะหลากหลายเรื่องแล้วประเด็นที่แตกมันคือประโยคไหนฮะเขาตาถึงแต่เขาขาดความใจถึงตาถึงคือเขาหาช่องว่างตลาดเก่งและโฟกัสในช่องว่างนั้นแต่เขาขาดความใจถึงคือพอถึงจังหวะมาเขาไม่ขยายใหญ่อ่ะคือตอนนั้นผมอยากได้เสื้อไฮโดรเทคมากเพราะว่ามันใส่แล้วมันสบายแล้วมันเย็นสบายจริงอาจารย์แล้วนึกไหมมันหาไม่ได้ลูกค้าตอนนี้มีรออยู่แล้วเสียโอกาสอย่างมากเพียงแต่ว่าเขาไม่ทำค้าปลีกเพราะเขาคิดว่าเขาไม่เก่งผมไม่คิดว่าใครจะเกิดมาแล้วเก่งในเรื่องนั้นเลยถ้ามันมีโอกาสไม่เก่งก็เก่งได้เพราะมันไม่เกินความสามารถโอ้โหตอนนี้ผมขีดเส้นใต้อีกหนึ่งประโยคคุณยายบอกอะไรกับคุณอวิกาแล้วอย่าหันมามองผมนะผมไม่ใช่เมียคุณมองแค่อย่างเดียวภรรยาสามีจะพูดด้วยคือตอนที่ลาออกทิ้งเงินเดือนเยอะๆมาเนี่ยผมบอกเขาว่าถ้าผมพลาดนะ3ปีผมขอไปขับแท็กซี่เลี้ยงครอบครัววันนี้คงไม่เป็นอย่างนั้นแล้วขอบคุณครับดูแบบฟังชันแนลเลยนะภรรยาอยากจะบอกอะไรกับสามีคนนี้ไหมฮะคุณวิสันครับทำไมคุณจูบแบบฟังชันแนลจังเลยอ่ะคุณไม่มีที่อื่นเนี่ยเขาแตกเขากอดกันนี่ยืนห่างนะและจูบก็หอมนิดนึงฟังธรรมดาอาจารย์กับลูก3คนแล้วตอนนี้4ก็รอตอนนี้อยู่แหละนี่ประธานโทษคุณปัญญาทะลับหลังนะ
ฟัดเป็นสุนัขกัดเป็ดเลยนะขนกระจุยอ่ะมาถึงทางด้านนี้ก็รับรางวัลนะฮะครั้งนี้จะขอเรียนเชิญคุณบรรลบนะฮะเรียนเชิญนะครับมอบรางวัลด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นผู้รางวัลนะฮะซึ่งทุกท่านรอคอยเชิญเลยครับเอสเอ็มอีวอร์ซ่าแล้วก็จะเป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยนะฮะเรามาดูนะฮะครั้งนี้ไฮโดรเทคนะฮะมีคะแนนจากกรรมการ2เสียงแตก1เสียงไม่แตกนี่เป็นคะแนนสะสมเท่าไหร่นะครับมาครับคะแนนสูงสุดขนาดนี้นะครับน้ำมันมะพร้าวธรรมชาตินะฮะอากิไรฟ์นะครับ 78.83 ทางนี้จะเป็นเท่าไหร่ออกมาเป็น3 8 1ถ้าข้างหน้าเป็น8คุณจะเป็นที่1ทันที78.83นะครับโอ้โหต้องถือว่าคะแนนสูงเลยล่ะครับกับ 71.83 คะแนนแล้วก็เป็นนางฟ้ากับขาโหดครับที่ให้คะแนนสูงอย่างไม่น่าเชื่อทำให้ตอนนี้เสื้อไฮโดรเทคแซงขึ้นไปอยู่อันดับ2เรียบร้อยแล้วดูจากคะแนนต้องบอกว่าเฉือนกันเป็นจุดทศนิยมเลยล่ะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องราวของการที่จะบันทึกลงในหนังสือขายดีในคอลัมน์ SME ตีแตกนะฮะก็ศึกษาแล้วก็ตรวจสอบเรื่องราวของไฮโดรเทคได้นะฮะมาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณไว้ด้วยนะครับผู้สนับสนุนเจ้าของธุรกิจ SME เกิดใหม่คุณตั้งต้นเราช่วยคุณตั้งตัวนะครับโดยเครือธนาคารกสิกรไทยขอบคุณนะครับเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยครับขอบคุณนะครับไทยเรนท์คาร์สุดยอดรถเช่าคุณภาพขอบคุณโรงแรมเมทรอพอลิสกรุ๊ปโฮเทลแอนด์รีสอร์ทครับและขอบคุณนะครับสีซุปเปอร์ชิลสีที่ดีที่สุดจาก TOA ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีครั้งนึงนะครับยินดีด้วยนะครับ SME ตีแตกครับทุกวันศุกร์ช่อง 5ครับสวัสดีครับ